ลาฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องเมจิกบายของขวัญช่องที่จะมาวอยเรื่องของงานถักงานฝีมือกันนะคะที่เห็นนะตรงนี้ก็คือต้นกระบองเพชรนะคะมีคนเรียกร้องขอให้ขวัญทำต้นกระบองเพชรเป็นลักษณะของทิชชู่บล็อกนะคะอันนี้ขวัญทำเป็นทรงกลมนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเขาให้ทำเป็นเหลี่ยมหรือทรงอะไรนะเอาเป็นว่าเป็นทรงที่ฮอตฮิตที่สุดก็แล้วกันนะจ๊ะส่วนขั้นตอนวิธีการทำเป็นยังไงนั้นอย่าลืมก่อนที่จะเข้าไปดูใครที่ยังไม่กด Subscribe กดด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดการติดตามกันพร้อมกันแล้วก็ไปดูขั้นตอนการถักต้นกระบองเพชรเป็นทิชชู่บล็อกกันดีกว่าจ้ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปถักทิชชู่บล็อกนะคะลายกระบองเพชรของเรานะคะก็มาดูสีใหม่กันก่อนนะสีใหม่ที่เราเห็นนั้นตรงนี้นะคะจะเป็นเขียวอ่อนเขียวเข้มแล้วก็เขียวมิ้นท์นะจ๊ะ3เขียวนี้แล้วแต่เลยค่ะว่าใครอยากจะถักสีกระบองเพชรแบบไหนนะคะไหมที่ใช้ก็เป็นไหมขนาด4ปลายนะคะหัวเข็มที่ขวัญจะใช้กันในคลิปวิดีโอนี้นะคะขอปรับเป็นหัวเข็มเบอร์ใหญ่นิดนึงนะคะก็เป็นเบอร์5/0นะคะหรือถ้าใครคิดว่าตัวเองเป็นคนที่ดึงแน่นจะใช้เป็นเบอร์6ก็ได้นะจ๊ะโอเคก็มีวัสดุอุปกรณ์ตอนนี้นะเดี๋ยวถ้าเกิดมีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวเราจะไปคุยกันในระหว่างคลิปวิดีโอพร้อมกันแล้วก็ไปดูกล่องทิชชู่ลายกระบอกก็ขวัญขอใช้สีเขียวในการเริ่มต้นถักให้ดูก็แล้วกันนะคะสีในวิดีโอนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะตามความเหมาะสมนะคะแต่ถ้าปวดตาไปอะไรไปก็ต้องขออภัยด้วยโอเคเรามาเริ่มต้นจากการพันไหมนะคะที่นิ้วให้เรียบร้อยกันก่อนนะอ่ะเดี๋ยวขออนุญาตซูมสักครู่จ้าอ่ะจากนั้นแล้วนะคะขวัญใช้หัวเข็มเบอร์5/0แล้วนี่แหละจ้าเกี่ยวตวัดขึ้นมาดึงรูดผ่านนะคะจากนั้นแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่30หลัก2 3 4 5 6 7 8 9และ10ถ้าใครที่คิดว่าตัวเองดึงแน่นนะคะเริ่มต้นโซ่ตรงนี้แนะนำให้ปรับเป็นหัวเข็มเบอร์6/0ได้ขวัญทำอะไรขวัญกำลังจะมาเกี่ยวณจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เวลาที่เราถักแล้วไหมเขาไม่เบี้ยวไปเบี้ยวมานั่นเองโอเคเมื่อกี้เรา10แล้วเนาะ11 12 13 1410 5 10 6 10เดี๋ยวนั้นมันพันกัน17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29แล้วก็30นะคะเดี๋ยวขวัญขอไปนับทวนก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันอีกทีค่ะพอเรานับทวนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเกี่ยวปลายไหมรอดผ่านห่วงแรกนี่คือเหตุผลว่าทำไมขวัญถึงทำตัวคล้องเป็นวงกลมเมื่อครู่นี้เพื่อไม่ให้ไหมเขาเบี้ยวเองนะคะทำไมถึงต้อง30หลักอ่ะเราก็เอาตัวต้นแบบของเรามาปุ๊บวางนะก็จะโดยประมาณนะคะตอนนี้เราอาจจะเห็นไม่ชัดหรอกแต่ก็เอานะคะให้อยู่ประมาณนี้เล็กได้แต่ใหญ่ๆกว่าเราโดยช่องที่เราดึงทิชชู่นะคะเล็กกว่าตรงนี้นิดหน่อยได้อ่ะโอเคพอเราได้โซ่เป็นวงกลมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ขึ้นโซ่1เพื่อเป็นหลักเริ่มต้นของแถวแถวนี้เราจะไม่ทำอะไรเขาเลยค่ะถักเป็นตัวเอกเป็นปกตินะคะจิ้มลงไปเกี่ยวไหมขึ้นมาเดี๋ยวนะเริ่มต้นอาจจะยากนิดนึงเพราะว่ามันไม่มีพื้นที่ในการจับตรงนี้เนาะขึ้นได้2ห่วงตวัดไหมรูดผ่านจิ้มแบบนี้นะคะ1โซ่ต่อ1ตัว X หรือตัวคอนั่นเองนะคะพันควักธรรมดาจิ้มปึ๊บจากนั้นเราก็ตวัดรูดผ่านแบบนี้ไป30หลักเลยค่ะ29แล้วก็30โอเคจากนั้นแล้วนะคะเราก็เกี่ยวจบ4ค่ะจิ้มลงไปในหลักแรกนะคะไม่ได้หลักตรงอันแรกที่ขวัญจิ้มนะอันตรงนี้คือตัวสันโซ่ที่เราขึ้นไว้นะคะโอเคเราขึ้นเสร็จแล้วปุ๊บดึงรูดให้ตึงเลยจ้ะนะคะโอเคแถวที่1ไปแล้วเนอะมาในแถวที่2นะคะแถวที่2เราก็ถัก1โซ่2โซ่2โซ่เป็นหลักเริ่มต้นนะคะเราจะถักตัว F คือปกติแล้วนะเราจะถักตัว F นะคะเราจะต้องขึ้นสันโซ่เป็น3ใช่ไหมแต่คราวนี้เราขึ้นแค่2เพราะว่าเดี๋ยวพอเราถักขึ้นแถวต่อไปเนี่ยเราจะถักเป็นลักษณะของรูปตะขอมาเรื่องของตัว X เรานะคะพันหัวเข็มค่ะตัว F นะคะหรือพอ1คอพันหัวเข็มเสร็จแล้วจิ้มลงที่2ปึ๊บตัด2ครั้งครั้งที่3แล้วนะคะต่อไปครั้งที่4 1 2 3อ๋อ sorry 3ค่ะ3นะผิดเห็นไหมเมาไปถักไปงงเลยพันหัวเข็มหลักที่4จิ้มลงไปเกี่ยวได้3พวงนะคะเกี่ยวปลดทีละ2ครั้งที่1เกี่ยวปลดทีละ3ครั้งที่2โอเค1 2 3 4 4แล้วนะคะต่อไปเราจะทำในลักษณะของการรวบนั่นเองนะคะรวบ3หรือการถักเหมือนลายเม็ดข้าวโพดตุ่มข้าวโพดนั่นเองเราจะสร้างลายให้กับตัวกระบอกเพชรของเราพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะถักตัว3ในแถวนี้เราจะถักเป็นปกตินะคะแทงเต็มสันเปียแบบนี้นะปลดดึงให้เท่ากับตัว F ดึงนะครั้งที่1พันหัวเข็มค่ะจิ้มลงปึ๊บ
ครั้งที่2หั่นหัวเข็มจิ้มลงครั้งที่3ตวัดไหมรวบหมดโอเครีบล็อกโซ่เขา1ครั้งนี่ก็คือการถักตัวทีแบบเป็นตุ่มข้าวโพดแต่เราจะสร้างลายเขาให้เป็นลักษณะตัว V เพราะฉะนั้นการที่ท่านจะมีได้ก็คือถักโซ่อีก1ครั้งนะคะก็คือการถักรวบล็อก1แล้วก็ถักโซ่อีก1พันหัวเข็มเหมือนเดิมจิ้มลงณหลักเดิมเกี่ยวขึ้นมา3ครั้งที่1หลักเดิมครั้งที่2พันหัวเข็มจิ้มลงณหลักเดิมครั้งที่3ปึ๊บรีบล็อกโซ่กันลุดค่ะลายเขาก็จะเป็นตุ่มแบบนี้นะคะโอเคเราก็ถัก1 2 3 4 4ตัว F นะคะแล้วก็จะถักตัวตุ่มนี้1ครั้งทำแบบนี้ไปทั้งหมด6รอบตอนนี้ได้1แล้วนะ1เซตเราจะทำไปอีก5เซตค่ะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีพอ3เซตแล้วเราก็รวบล็อกโซ่ทีนี้พอถึงตรงนี้แล้วใช่ไหมคะจุดเริ่มต้นเหมือนเดิมค่ะแทงเต็มสันเปียแบบนี้จากนั้นแล้วนะคะเราก็เกี่ยวลอลิงหอหีบหรือการจบ C นั่นเองนะคะก็เอาต้นแบบมาวางแล้วก็วัดทำไปวัดไปแบบนี้นะคะมาในแถวที่2คราวนี้เราจะมาเพิ่มเขาค่ะ4แล้วใช่ไหมคะขึ้นโซ่ก่อนเนาะ1 2นะคะเห็นไหมคะพอเราถักโซ่แค่2พอเราเกี่ยวจบปุ๊บมันก็จะหายแวบไปเอ๊ะจุดเริ่มต้นอยู่ตรงไหนนะมีเราเท่านั้นที่รู้จากนั้นแล้วนะคะขึ้นโซ่2เสร็จแล้วพันหัวเข็มเหมือนเดิมสังเกตว่าขวัญจะจิ้นตรงนี้นะคะแทง X ปกติ1หลักพันหัวเข็มค่ะเราจะถักตะขอที่เกี่ยวไว้ด้านหลังนะคะพันหัวเข็มเสร็จแล้วดูนะคะเราจะแทงกลางสันกลางเส้นสันเขาเลยนะแล้วก็ตวัดลูดผ่านพลึบเหมือนเดิมค่ะพอได้1 2 3ปลดทีละ2เหมือนเดิม1 2เห็นไหมคะพันหัวเข็มแทงเข้ากลางเส้นแทงขึ้นนะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นเขาลงจากนั้นเราก็ตวัดลูดขึ้น3ปลด2ปลด2ปลดดูอีกครั้งจิ้มขึ้นนะคะขออนุญาตโซมจะได้เห็นเดี๋ยวบอกว่าไม่เห็นอีกอ่ะจิ้มปุ๊บเกี่ยวลงเห็นไหมคะเป็นแบบนี้ด้านหลังเขาเป็นอย่างนี้แล้วนะเกี่ยวไหมใหม่ขึ้นมาพยายามยืดไหมให้เท่ากับตัวหลักเริ่มต้นในห่วงมี3ในไม้มี3ห่วงปลดทีละ2ค่ะครั้งที่1ปลดครั้งที่2ถักตัว F เป็นปกตินะแต่เส้นเขาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เหมือนเดิมพันหัวเข็มเกี่ยวขึ้นมาเกี่ยวกลางเส้นจิ้มขึ้นนะคะแล้วก็กดลง3เหลือ2 2เหลือ1 1 2 3 4 5ทีนี้หลัก1พันหัวเข็มเห็นไหมคะขวัญจะขยายตองตึงที่ติดอยู่กับตัวตุ้มเม็ดข้าวโพดตรงนี้นะคะปึ๊บ1 2นี่คือการขยายแถวค่ะ1 2 3 4 5 6เห็นไหมคะ6ละแถวที่1 2แถวที่3แถวที่3เราก็ถัก6นะคะหัวกับท้ายจะเป็นตัว F ตรงกลาง4เหมือนเดิมแล้วก็พันหัวเข็มแล้วก็จิ้มตรงนี้ทำลายเดิมค่ะลายเม็ดข้าวโพด1จิ้มตรงกลางเลยนะคะตรงกลางตรงนี้แล้วจิ้มที่สันโซ่นะ2 3แล้วก็กดปึ๊บรูดโอเคแล้วเราก็เดี๋ยวต่อใหม่เราจะไปทำต่อค่ะมาถึงตรงนี้งงกันไหมคะก็ตัวนี้ถักทีเป็นปกติไอ้ตัว x เป็นปกติ30หลักพอมาตรงนี้ 4x แล้วก็ 4f แล้วก็1ข้าวโพดพอมาแถวถัดมา 6f 1เม็ดข้าว1เม็ดข้าวโพดคู่นะต่อมา 8f 1เม็ดข้าวโพดคู่แล้วก็ 10f นะคะจากนั้นเราก็แทงเส้นหลังแต่งขอบอันนี้คือลายขอบมันไม่ต้องสนใจนะถ้าจะไม่ใส่นี้ก็ได้แล้วแต่เลยค่ะนะคะฝันใส่เพื่อคันลายเพื่อให้รู้ว่าตรงนี้คือท่อนฝาเขานั่นเองแล้วตรงนี้ก็คือด้านข้างนะคะด้านข้างเราถักเป็นปกติเลยนะคะไม่ขยายด้านข้างนะคะขยายด้านข้างก็อย่างที่มิครูนี้ทำก็คือเราก็เหมือนเราจิ้มลงในหลักเดิมค่ะเหมือนเราใส่ตัว V นะคะจิ้มตรงนี้เข้าไปปุ๊บแล้วเราก็ถักอันนี้คือการขยายด้านข้างแต่ถ้าเกิดว่าไม่ขยายด้านข้างก็คือถักตามหลักเขาเลย1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10 10หลักเหมือนเดิมจ้าแล้วก็รวบล็อกโซ่ถักโซ่อีก1ครั้งจากนั้นแล้วก็พันหัวเข็ม1 2 1อ่ะถ้าอยากรู้ได้เท่าไหร่ละ1 2 3 4 5 6 7ที่อยู่ตรงไม้ตรงนี้คือ7ห่วงนะคะกำลังเกี่ยวอยู่ห่วงที่8ตวัดลูดผ่านปุ๊บรีบล็อกถึงได้บอกว่าถ้าตรงเนี้ยอย่าดึงแน่นปล่อยรวมๆแล้วเขาจะลูดผ่านได้ง่ายต่อมาหลักต่อมานะคะก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมปุ๊บจิ้มลงที่ตรงจากข้างล่างขึ้นข้างบนเหมือนเดิมค่ะปึ๊บ3เหลือ2 2ก็เหลือ1พันหัวเข็มแทงเข้าด้านหลังขึ้นมาจิ้มลงด้านหน้าตวัดลงปึ๊บนะ3ห่วงเหมือนเดิม3เหลือ2 2เหลือ1ส่วนด้านข้างนะคะเราจะให้ความยาวเขาขนาดไหนก็ได้นะแต่ว่าอย่าใส่จนหมดนะทำไปวัดไปค่ะขวัญก็ตอบไม่ได้เพราะว่าน้ำหนักของแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเนาะขออนุญาตขยายกับแป๊บไม่ค่อยมาโอเคความสูงของเขาก็ให้ตรงนี้คือตัวขนาดกล่องใช่ไหมคะขวัญกะให้ได้2ส่วน3ของตัวกล่องคือง่ายๆว่าตัวกระถางเตี้ยเข้าไว้นะคะโอเคเดี๋ยวขอจบตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยว
จบแถวนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูการเปลี่ยนสีทำกระถางสีที่เราจะใช้ทำกระถางไม่จำเป็นต้องเป็นสีน้ำตาลนะสีอื่นก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะใส่จินตนาการเลยอันนี้ขวัญก็สีน้ำตาลอยู่ใกล้มือเนาะก็เลยหยิบสีน้ำตาลมาให้ดูนะคะอ่ะโอเคเดี๋ยวนะขวัญหาปลายมันก่อนปุ๊บมาที่ตัวกระบองเพชรนะคะขวัญจะเรียกตัวนี้ว่าตัวกระบองเพชรนะส่วนตัวขวัญเผลอจบสีไปแล้วส่วนตัวสีน้ำตาลคือลายกระถางปุ๊บดึงแรงไปหน่อยอึบจากนั้นแล้วนะคะเราก็กลับมาณหลักที่1แต่คราวนี้เราก็เอาไหมสีใหม่ขึ้นมาค่ะไหมของสีตัวกระถางนะคะวางปั๊บลงไปจากนั้นแล้วก็ถักแล้วก็รูดพันหมดเลยจ้าสังเกตขวัญจะพยายามขมวดไหมแป๊บนึงนะคะ1 2ถักตัว F นะคะถักตัว F เป็นปกติไม่เพิ่มไม่ลดใดๆทั้งสิ้นไม่งงกันใช่ไหมแถวนี้เราถักเป็นปกติไปก่อนทุกหลักเลยไม่แน่ใจว่าจะเห็นไหมนะก็จะเป็นประมาณนี้เอาให้รอบเลยค่ะพอมาถึงตรงตำแหน่งที่เป็นร่องของตัว V นะคะแล้วก็ถัก2ค่ะเพราะว่าเมื่อกี้เราขึ้นโซ่ไว้2เนาะตรงนี้ก็ต้องถัก2จากนั้นแล้วเราก็มาตรงตุ่มตรงนี้ตุ่มด้านบนของตัวที่เราถักตุ้มข้าวโพดไว้ค่ะแล้วก็ถักตัว F เข้าไปอีกหนึ่งเหมือนเดิมค่ะจิ้มที่สันเปียเต็ม2เส้นเลยนะคะแล้วก็ตวัดรูดผ่านพันหัวเข็มจิ้มลงช่องว่างระหว่างโซ่3หรือ2 2หรือ1พันหัวเข็มจิ้มลง3เหลือ2 2เหลือ1แล้วก็จิ้มลงที่ยอดของตัวเม็ดข้าวโพดให้เต็ม2เส้นนะคะเต็มสันเปียเลยแล้วก็ตวัดรูดผ่านต่อมานะคะแถวนี้เราจะทำขอบของตัวกระถางกันเราก็ต้องมาเกี่ยวเส้นตรงนี้เนาะเส้นด้านคลิปสันเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวเส้นในนะหรือที่เขาเรียกกันว่าอันเนี้ยเส้นที่อยู่ตรงไม่ใช่ดิเส้นที่อยู่ที่ตัวไม่ใช่เส้นในผู้ผิดเส้นอยู่ด้านหน้ากับเส้นด้านหลังนะขวัญก็จะถักเส้นด้านหลังนะคะถักตัว F เหมือนเดิมเหมือนตอนที่เราถักตัวนะตะขอที่ใช้เส้นเดียวนะคะงงไหมอะนะดูอีกทีจ้าพันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะแทงแค่ขาด้านหลังหรือด้านนอกของเรานะคะนอกตัวเราแล้วก็ถักตัว F เหมือนเดิมนะเขาก็จะเกิดเป็นเส้นแบบสันขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาใส่ตัวขอบของกระถางกันอีกทีด้านหลังตอนจบเป็นอันเสร็จแล้วนะคะสำหรับตัวกระถางคราวนี้เรามาทำตัวขอบของกระถางขวัญก็เกี่ยวตัว X นะคะจากเส้นตรงที่ขวัญได้ถักขาเดียวเอาไว้นะคะหรือที่เรียกว่าตัวของตัวกระบองเพชรที่ถักขาเดียวแบบนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวเส้นนะจะทำให้ดูนิดนึงนะคะก็จิ้มลงไปที่ขาเส้นหนึ่งเนาะแล้วเราก็เส้นด้านหน้านะคะแล้วเราก็ทาดไหมปุ๊บตวัดรูดผ่านขึ้นโซ่ล็อกไม่ให้เลื่อนนะคะจากนั้นแล้วเราก็ถักเหมือนเดิมค่ะเกี่ยวปุ๊บนะคะแล้วก็ถักขาเดียวที่เหลือปุ๊บ3หรือ2 2หรือ1เหมือนเดิมค่ะถักตัว F เหมือนเดิมขาเส้นเดียวก็จะเป็นอะไรประมาณนี้นะก็สำหรับสีได้ตามแต่ต้องการเลยว่าอยากจะได้ลายของกระถางเขาเป็นแบบไหนหรือจะเป็นสีโทนล้วนๆเลยก็ได้นะคะศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกนะคะเกี่ยวไหมปุ๊บ3ห่วงพันหัวเข็มปลดทีละ2นะคะถักตัว X แล้วก็เกี่ยวไหมจบ4เลยจ้าอ่ะรุดดึงแรงไปนิดนึงแล้วก็ไปเย็บขอบนะคะก็ที่การก็คือพับตัวขอบเนี่ยขึ้นมาให้พอดีกับตัวสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เย็บนะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเย็บกันค่ะจริงๆแล้วต้องเหลือไหมยาวกว่านี้นะแต่มันเป็นปมโรงงานก็เลยต้องตัดออกไปก่อนอ่ะโอเคเราพับครึ่งใช่ไหมคะสีน้ำตาลเราไม่เย็บนะเรามาเย็บตรงเส้นสีน้ำตาลอ่อนเกี่ยวให้เต็ม2เส้นแบบนี้เลยแล้วก็ดึงรูดแล้วก็แบบนี้เย็บเต็มนะคะปุ๊บแล้วก็เกี่ยวเส้นสีน้ำตาลด้านในแบบนี้นะแล้วก็ดึงแบบนี้ไปตลอดเลยค่ะThank you.
ทีนี้เราก็จะมาทำตุ่มแยกของกระบองเพชรเนาะขวัญก็คล้องห่วงเป็นวงกลมค่ะอันนี้ขวัญจะขอปรับหัวเข็มนะคะเป็น 4/0 นะจ๊ะจะได้เล็กลงนิดนึงแล้วก็จิ้มลงไปในห่วงเลยค่ะเกี่ยวไหมขึ้นมาเราจะถักทั้งหมด 6x ค่ะจิ้มลงไปปุ๊บเกี่ยวไหมขึ้นมาตวัดรูดผ่าน 6x ครั้งที่2 3 4ก็6นับที่สันเปียระจ่า1 2 3 4 5 6นะจากนั้นแล้วดึงรูดจบซีเหมือนทุกครั้งที่เราถักตัวตุ๊กตากันนะคะปึ๊บรูดผ่านให้หมดการจบซีขึ้นโซ่1ขึ้นโซ่2จากนั้นแล้วเราก็จะทำลักษณะเดียวกับตัวของกล่องทิชชู่นะคะก็คือทำตุ้มข้าวโพดนะโอเคก็แถวนี้เราถักปกติก่อนนะคะยังไม่เกี่ยวตะขอนะคะปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2มาในหลักที่2จิ้มลงปึ๊บค้างไว้ที่ไม้ค่ะตุ่มเม็ดข้าวโพดพันหัวเข็มจิ้มลงในหลักเดิมครั้งที่2จิ้มนั่นหลักเดิมครั้งที่3จากนั้นแล้วนะคะเราก็ตวัดใหม่รูดผ่านให้หมดล็อกโซ่1ครั้งถักโซ่อีก1จากนั้นแล้วก็พันหัวเข็มเหมือนเดิมค่ะตุ่มเม็ดข้าวโพดอันที่2ในหลักเดียวกัน1 2พันหัวเข็มจิ้มณจุดเดิม3ตวัดใหม่ใหม่รูดผ่านก็ทำแบบนี้ไปอีก2ครั้งค่ะก็เปลี่ยนสีใหม่กันในแถวที่3นะคะดึงไหมเก่าและไหมใหม่ให้เข้าประชิดติดกันจากนั้นแล้วรีบขึ้นโซ่เพื่อไม่ให้เขาเลื่อนห่วงนั่นเองนะจากแถวที่แล้วนะคะในแถวที่2คือ1ตัว F นะคะแล้วก็มาทำเป็นตุ่มเม็ดข้าวโพดนะคะถักโซ่ไป1ครั้ง2ครั้งเหมือนเดิมค่ะแต่คราวนี้ขึ้นโซ่ตรงไหนถักตัว F ตรงนั้นเลยนะคะ F ตัวที่1พันหัวเข็มค่ะแทงขึ้นจากข้างหลังขึ้นมาข้างหน้าเกี่ยวเส้นที่เป็นตัว F จากแถวที่แล้วลงไปแล้วก็ตวัดขึ้นปึ๊ดให้บนไม้มี3ห่วงแบบนี้นะคะเหมือนเดิมค่ะปลดทีละ2เหมือนตัว F ปกติเลยครั้งที่2แล้วเราก็เพิ่มปุ๊บเนาะในขณะเดียวกันขวัญจะตวัดปลายไหมเข้ามาด้วยเป็นการเกี่ยวเก็บชิ้นงานหน้าตรงนี้นะคะก็คือ 1F 1ตะขอแล้วก็มา 1F พันหัวเข็มทำลายตุ้มเม็ดข้าวโพดต่อเลยจ้า1 2พันหัวเข็มครั้งที่3ที่สันโซ่นะคะแล้วก็รูดปุ๊บรีบล็อกค่ะโซ่อีก1ครั้งเพื่อเป็นช่องว่างระหว่างตัวชิ้นงานนะแล้วก็ตุ้มเม็ดข้าวโพดครั้งที่2ในหลักเดิม1พันหัวเข็ม2จิ้มลงไปปึ๊ดครั้งที่3แล้วก็ล็อกโซ่นะคะก็1 2 3 3ตรงนี้แล้วก็1ตัวนี้3 F นะ3 F ว่าไงเถอะ F ตัวหน้า F ตัวท้ายตะขอก็ถือว่าเป็น F เหมือนกันนะคะก็3 F แล้วก็1 1คู่ของตัวเม็ดข้าวโพดไปอีก3ครั้ง1 2 3นะคะทีนี้เราก็จะมาทำดอกไม้ของตัวกระบองเพชรกันนะคะก็ไม่มีอะไรมากพันหัวเข็มนะคะคล้องห่วงเป็นวงกลมจากนั้นแล้วก็ถัก 6x ค่ะ1 2 3 4 5 6
1 2 3 4 5 6แล้วก็ดึงรูดเลยนะคะพอจากนั้นแล้วปึ๊บจบ4ค่ะจบ4เสร็จแล้วถักโซ่1นะคะเอกแรกช่องแรกหลักแรกถัก X นะคะโซ่1แล้วก็ลงในหลักถัดไปหนึ่ง x หนึ่งโซ่แล้วก็หนึ่ง x แบบนี้ไปรอบเลยค่ะต่อไปก็จะเป็นสีของตัวกลีบดอกนะคะเราก็จบโซ่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็ทาบใหม่สีใหม่เลยจ้ะเหลือปลายสีเกสรให้ยาวนิดนึงนะคะสีเหลืองให้ยาวนิดนึงเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ไปเย็บติดกับตัวกระบองเพชรของเราได้นะคะโอเคขึ้นโซ่1 2 3ปึ๊บพันหัวเข็มจ้าจิ้มลงที่จุดเดิม1 2โอเคโซ่1แล้วนะคะไอ้ F ตัวที่1พันหัวเข็มพ่อ2คอลงตักที่เดียวเดิม1 2ปลด3ครั้งพันหัวเข็มครั้งต่อไปหลักเดิมที่เดิมแต่ครั้งเดียวพอ1คอนะคะปึ๊บ1 2แล้วก็จบ X ตรงจุด X เริ่มต้นโอเคงงไหมคะได้1กลีบแล้วนะใครจะทำแบบไม้แบบอื่นก็ได้นะแล้วแต่ค่ะไม่มีผิดไม่มีถูกขึ้นโซ่2จากนั้นแล้วจิ้มลงนะหลักโซ่ที่เราเว้นว่างไว้คอ1คอนะคะพันหัวเข็มครั้งเดียวแล้วปลดทีละ2 2ครั้งต่อไปหลักที่2พันหัวเข็ม2ครั้งจิ้มลงนะจุดเดิมปึ๊บปลด4เหลือ3เห็นไหมคะ3เหลือ2 2ก็จะเหลือ1นี่คือกลีบก็จะยาวขึ้นมาพันหัวเข็มครั้งที่3 1ครั้งพอ1คอแล้วก็จิ้มปึ๊ด1 2ก็จะเป็นแบบนี้ไม่งงกันใช่ไหมใครงงยังไงสอบถามกันมาได้นะเขียนคอมเมนต์สอบถามกันใต้ล่างคลิปวิดีโอได้นะคะต้องเกี่ยวให้เต็มเส้นด้วยนะคะถ้าเกี่ยวไม่เต็มเส้นจะเกิดการอย่างเมื่อครู่คือดึงไม่ไปถัก X ปุ๊บขึ้นโซ่1โซ่ปุ๊บหลุดมือโซ่1โซ่2พันหัวเข็ม1 F จิ้มลงที่ตัวโซ่ในหลัก F 1ต่อมาพัน2ครั้งจิ้มลงณจุดเดิม1 2 3 4เห็นไหมคะตวัดรูดผ่านครั้งที่1รวบไป2ครั้งเหลือ3แล้วนะตวัดรูดผ่านครั้งที่2เหลือ2ตวัดรูดผ่านครั้งที่ท้ายเหลือ1หลักอ่ะโอเคพันหัวเข็มตัว F พอ1คอเหมือนเดิมจิ้มลงณจุดเดิมปึ๊บยืดขาไม่ต้องสูงเท่ากับตัวที่2นะคะปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2แล้วก็ใส่X เลยต่อเขาก็จะเป็นอะไรประมาณนี้ใครทำให้ยาวกว่านี้ก็ได้นะแล้วแต่ค่ะศิลปะไม่มีผิดไม่มีถูกค่ะก็เสร็จกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับกระบองเพชรทิชชู่บ็อกซ์นะคะก็ใช้เวลาหลายวันอยู่เหมือนกันเพราะว่ารายละเอียดจุกจิกต่างๆนะคะก็นะก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียให้กับหลายๆคนนะคะที่อยากจะลองถักต้นกระบองเพชรเป็นทิชชู่บ็อกซ์นะคะหรือเอามาใส่ให้ดูเลยนะคะหรือสาวกแฟนคลับอะไรก็ว่ากันไปนะคะสำหรับกระบองเพชรนะจ๊ะก็เป็นลักษณะอะไรประมาณนี้นะทรงกลมสนฮอตนิดที่คนใช้กันเยอะที่สุดนะจ๊ะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นไกด์ไอเดียนะแล้วก็ถ้าเกิดผิดพลาดประการใดยังไงก็ต้องขออภัยด้วยนะจ้ะก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์แล้วก็เปิดกระดิ่งนะจ๊ะจะได้อัปเดตวิดีโอกันได้ตลอดๆนะส่วนคลิปหน้านะคะจะเป็นงานตัวไหนยังไงก็อ
อย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้ไปกันก่อนแล้วจ้ะบ๊ายบาย